This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านวันนี้กับเราสองคนผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับผมวิชาวัชราทิตครับหนึ่งในประเทศที่เป็นดาวรุ่งทางด้านเศรษฐกิจนะครับในศตวรรษที่21แบบนี้ไม่พ้นเวียดนามนะครับเพราะว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นแต่ละปีประมาณ 6% 7% ในขณะที่ประเทศอื่น 1% บ้าง 2% บ้าง 3% บ้างนะครับเวียดนามเติบโตมากๆเลยแต่คำถามก็คือว่าถ้าเราไปมองนะครับเม็ดเงินที่มีกับการกระจายรายได้แล้วก็รายได้ของคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ๆนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เห็นภาพเดียวกันกับเรานะครับริชาร์ดใช่ครับผมว่าน่าจะเจอเหมือนกันกับทุกๆประเทศหลายๆประเทศที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาแล้วก็พยายามที่จะก้าวจากรายได้ปานกลางไปสู่รายได้สูงแล้วเรื่องการกระจายรายได้คุณผู้ชมฮะผมว่าปัญหาเนี้ยแน่นอนเราเป็นคนไทยเราก็เจอเนาะพยายามขนาดไหนทำงานหนักแทบตายแต่สุดท้ายเงินเดือนเท่าเดิมเจอเงินเฟ้ออีกเงินหายอีกปัญหาเนี้ยในเวียดนามก็เป็นเฮียอย่างที่เฮียเกริ่นเมื่อสักครู่นี้เลยว่าเวียดนามเศรษฐกิจโต 6% 7% ปีนี้เขาคาดการณ์ว่าจะประมาณสัก 6.7% ด้วยซ้ำแต่ที่หมายในบ้านเรานี่กูแบบมานั่งเท้าคางแล้วแบบจะไปถึงจุดนั้นเหมือนสมัยที่เศรษฐกิจเราโตเฟื่องฟูอ่ะน่าจะยากแล้วและอีกอย่างคือเขามีแรงงานในวัยหนุ่มสาวก็เยอะในขณะที่เราอ่ะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วแต่อย่างที่บอกครับว่าปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหาไม่ใช่ประเทศเวียดนามประเทศเดียวเจอ มาเลเซียก็เจอไทยเองก็เจอก็คือคนรุ่นเจเนเรชันผมลงไปอ่ะเจอปัญหาคือรายได้ต่ำค่าใช้จ่ายสูงโอเคปัจจัยการครองชีพไม่เพียงพอและเริ่มไม่สามารถหาบ้านให้กับตัวเองได้ใช้วิธีการเช่าอยู่หรือบางทีเช่าอยู่ก็แทบจะไม่พอด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับประเด็นมันคืออย่างนี้เพราะว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องบอกงี้มันมีแค่สิงคโปร์ประเทศเดียวที่กลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วใช่ไหมฮะนอกนั้นก็มีตั้งแต่ประเทศที่มีรายได้ค่อนข้างต่ำไปจนถึงรายได้ปานกลางระดับสูงอย่างมาเลเซียแต่ว่าในเวียดนามเนี่ยพิเศษอย่างนึงก็คือว่าเราเห็นภาพการเติบโตของเขาและมีการคาดการณ์ว่า IMF บอกว่าภายในสัก14ปีนี้เนี่ย GDP โดยรวมของเวียดนามจะแซงไทยปัจจุบันเนี่ยเวียดนามมีขนาดเศรษฐกิจประมาณ 4.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้ประมาณ 80% บ้านเราละใช่ครับขณะที่ไทยเนี่ยประมาณ 5.4 มีประเทศเดียวที่ถึง1ล้านล้านก็คือ 1.5 ล้านล้านคืออินโดนีเซียแต่เขาบอกว่าภายใน14ปีนี้เนี่ยเวียดนามเนี่ยจะกระโดดขึ้นมาแซงไทยอย่างแน่นอนเขาแซงสิงคโปร์ไปแล้วนะต้องบอกก่อนถูกตอนนี้คือใกล้เคียงกับมาเลเซียละขี่กันละห่างกันแค่ไม่กี่หมื่นล้านดอลลาร์แต่ประเด็นนี้ก็คือว่าเขาอะมีจำนวนของแรงงานเยอะมีคนที่มีกำลังในการที่จะผลักดันประเทศเยอะก็จริงแต่ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่เริ่มส่งผลกระทบเนื่องจากว่าคนเขาแข่งขันกันแบบดุเดือดเลือดพล่านจริงก่อนหน้านี้มันก็จะมีการรายงานข่าวว่าคนเวียดนามที่เป็นคนเวียดนามพ้นทะเลที่ไปเรียนต่อไปออกฟอร์ดบ้างไปอยู่ฮาร์วาร์ดท็อปนะใช่ครับเริ่มกลับมาพัฒนาบ้านเกิดใช่ไหมครับปัญหาตรงนี้มันก็มองเรื่องของการแข่งขันภายในประเทศที่เริ่มสูงขึ้นคนที่ไปอยู่ต่างประเทศมาเขาก็มีดีกรีไงอย่างคนจบอังกฤษมาอย่างเงี้ยกับคนที่จบมหาวิทยาลัยใช่กับคนที่จบมหาวิทยาลัยท้องถิ่นเขาก็เจอเรื่องการแข่งขันฉะนั้นเนี่ยรายได้เริ่มไม่เท่ากันละนี่คือประเทศระบบสังคมนิยมนะแต่อย่างที่บอกคือระบบเศรษฐกิจเขาเป็นเศรษฐกิจเปิดก็คือเป็นโดยเป็นทุนนิยมแล้วล่ะใช่อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการที่คนที่เขาเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในเมืองใหญ่อย่างน้อยก็คือเวียดนามก็มีโฮจิมินห์กับฮานอยเมืองทางเหนือกับเมืองทางใต้บ้านเราก็มีแค่กรุงเทพเนาะอาจจะมีระยองบ้านที่ใครเป็นภาคอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยที่จะไปทำงานกันแต่ว่าอย่างโฮจิมินห์กับฮานอยเขาก็เหมือนแข่งกันไกลๆเพราะเมื่อก่อนเขาเคยเป็น2ประเทศมาก่อนเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ทีนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันคือเวียดนามใต้ก็คือโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยเป็นเมืองที่เจริญที่สุดมันก็ดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนหรือว่า FDI การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติเข้ามาเยอะหลักๆก็จะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นจีนยิ่งตอนนี้ยิ่งจีนค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าจีนเองก็เจอเรื่องของสงครามการค้าเรื่องของการกีดกันเรื่องการกำแพงภาษีอะไรอย่างเงี้ยจากชาติตะวันตกเขาก็เลยต้องมีการเข้ามาลงทุนในเวียดนามเยอะ 22,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีแล้วที่เป็นการลงทุนโดยตรงซึ่งถือว่ามีปริมาณมากกว่าที่ประเทศไทยได้แต่จริงๆเนี่ยครับมันก็จะมีอยู่เรื่องนึงก็คือว่าการเข้ามาลงทุนในเวียดนามเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในภาคsemiconductor IT เทคโนโลยีและภาคการผลิตที่ใช้ความรู้ค่อนข้างสูงคนกลุ่มนี้ที่อยู่ในภาคการผลิตพวกนี้รายได้สูงครับแต่คนที่อยู่ในภาค
อื่นๆภาคบริการรายได้เริ่มห่างกันมากขึ้นและเริ่มไม่พอใช้นะครับสำหรับเวียดนามเองต้องบอกแบบนี้หลายท่านจะบอกว่าเราเห็นหน้าตาเขาเป็นตัว S นะฮะผอมๆเนี่ยนะฮะความน่าสนใจคือเขามีพื้นที่ประมาณ 60% บ้านเราประมาณ 330,000 ตารางกิโลเมตรแบบนี้แต่ว่าประชากรเขาประมาณ100ล้านคนนะครับและ100ล้านคนนี้ถือเป็นคนรุ่นใหม่ซะเยอะอายุเฉลี่ยบ้านเรา41ปีเวียดนามอยู่ที่แค่32ปีนะครับและบุคคลเหล่านี้ก็เกิดในยุคที่เศรษฐกิจเวียดนามเปิดแล้วโดยเมย์เปิดปี1986นะครับแล้วก็อีกส่วนเป็นหมุดหมายสำคัญเลยปี2007ครับเข้าร่วม WTO มีความหมายการกระจายตัวเศรษฐกิจก็เริ่มต้นมีก็เกิดมาพร้อมกับประชากรที่เป็นแบบนี้แต่ประเด็นก็คือว่าประชากรเขามองว่าเรื่องของค่าจ้างค่าแรงเขาท่ามกลางเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นมันไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของเขาเนี่ยสิครับใช่ครับเฮียประเด็นมันเป็นอย่างนี้ครับการถกเถียงเรื่องนี้มันเริ่มพูดกันเยอะบนโลกออนไลน์อ๋อคือสิ่งที่เหล่านี้เขาเป็นคนบอกเรามาเองใช่บางคนเนี่ยถึงขนาดแบบโพสต์ตัวสลิปเงินเดือนเลยนะว่าแบบทำงานแทบตายรายได้แค่นี้อย่างที่โฮจิมินห์ซิตี้อย่างเงี้ยโดยเฉลี่ยนะค่าครองชีพอยู่ที่ประมาณสัก 20,000 กว่าบาทขึ้นไปละซึ่งถือว่าเยอะนะสำหรับประเทศที่มีระดับ Emerging Market เนี่ยนะใช่ประเทศเกิดใหม่เนี่ยมันค่อนข้างเยอะแต่รายได้จริงๆของคนอ่ะประมาณสัก 14,000 สมมตินะเราอยู่ที่โฮจิมินห์ต้องการจะอยู่ห้องเช่าง่ายๆไม่มีแอร์ใกล้เมืองหน่อยคุณอาจจะต้องใช้เงินในการจ่ายค่าเช่ามากถึง 60% ของรายได้โอ้โหเหลือแค่40เอาไว้กินไว้ใช้ไว้เดินทางนั่นไม่ได้ซื้อบ้านนะนั่นคือเช่าบ้านเช่าบ้านครับอันนี้คือที่โฮจิมินห์ก็คือไซมอนไซงอนเดิมใช่ใช่คือมีหลายคนเนี่ยออกมาแสดงความเห็นแล้วก็สื่อท้องถิ่นอย่างVN Express เนี่ยเขาก็จะเป็นสื่อที่ลงลึกในเชิงสังคมเขาก็บอกว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยที่เขาทำงานเป็นนักออกแบบนอกเวลาแล้วก็เป็นครูด้วยนะที่ทำงานสองจ็อบเป็นทั้งนักออกแบบแล้วก็สูสอนภาษาอังกฤษเขาบอกว่าเดือนนึงเนี่ยเขาหารายได้ประมาณสัก13ล้านเวียดนามดองหรือประมาณสัก 18,700 กว่าบาทแต่ว่าเธอเนี่ยมีรายได้เพียงพอแค่เช่าห้องเช่าไม่มีแอร์และต้องแชร์กับรูมเมทอยู่หมายความว่าเขาอยากจะไปอยู่ห้องที่เป็น private อ่ะไม่ไหวเพราะถ้าเกิดว่าจ่ายค่าเช่าที่เป็นห้องแอร์ก็ต้องเพิ่มเข้าไปอีกอ๋อเหมือนกับบ้านเราอ่ะเวลาไปร้านอาหารแล้วไปร้านแอร์ต้องจ่ายค่าแอร์เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจได้หรืออีกคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นนักวิจัยนักวิจัยในมหาวิทยาลัยที่ฮานอยเงินเดือน 14,000 โอ้นี่คือระดับนักวิจัยครับเงินเดือน 14,000 บาทแล้วค่าครองชีพในฮานอยจะถูกกว่าที่โฮจิมินห์ก็จริงแต่ว่ามันก็ยังเลข2 อยู่เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าจะกินจะใช้ในแต่ละเดือนอ่ะก็ไม่พอแล้วจะเอาเงินที่ไหนเก็บโอเทรนด์แบบนี้ฮะเริ่มถกเถียงกันในโลกออนไลน์มากขึ้นและนำไปสู่พฤติกรรมคล้ายๆจีนเราเคยเล่าเนาะว่าจีนเนี่ยเขามีวัฒนธรรมของการนอนราบเรียกถังผิงใช่คือนอนแล้วไม่ทำอะไรเลยไม่เอาแล้วปล่อยให้พ่อแม่เลี้ยงก็ได้ยอมจำนนชะตาชีวิตไปแล้วเรียกอย่างนี้ดีกว่าสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นที่เวียดนามเหมือนกันและเป็นเทรนด์ที่คนเวียดนามเริ่มตั้งคำถามแล้วว่าไอ้เศรษฐกิจที่มันโต 6% 7% ในช่วง30ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนที่เป็นคนทำงานหรือคนชนชั้นกลางจริงอ่ะได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าแล้วก็คงมีความวิตกแบบนี้ครับก็คือว่าเศรษฐกิจโตจริงแต่ว่าอาจจะติดกับดักรายได้ปานกลางคือมีแต่ว่าไม่สามารถที่จะยกระดับฐานะของเขาได้อันนี้ความท้าทายของเวียดนามก็คือว่าเป็นประเทศที่เหมือนมี2เซ็นเตอร์นะทางตอนเหนือก็มีฮานอยนะครับทางตอนล่างก็จะมีไซงอนเดิมก็คือโฮจิมินห์ซิตี้แล้วก็จะมีเมืองใหญ่เช่นเมืองไฮฟองอันนี้ทางด้านตอนเหนือนะครับแล้วก็จะมีเมืองตรงกลางก็คือเถือเทียนเวก็คืออดีตราชธานีเวเดิมแต่จังหวัดอื่นครับกวางบินกวางตรีกวางไหก็คงเหมือนประเทศไทยแหละครับการกระจายความเจริญไม่ได้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายอันนี้ต้องถามริชาร์ดแล้วว่าเรื่องของเงินเดือนของเขาต่อเดือนเนี่ยคือเพราะเงินดอกเนี่ยอาจจะท้าทายเพราะว่าเป็นเงินที่มีสกุลค่อนข้างจะยิบย่อยมากนะฮะที่เป็นเงินไทยเท่าไหร่แล้วก็เงินได้ของเขาเนี่ยเป็นประมาณเท่าไหร่อย่างไรบ้างครับอ่ะถ้าเปรียบเทียบกันเลยสมมติว่าผมได้เงินเดือน10ล้านดอก10ล้านดอกเนี่ยตีง่ายๆ1ล้านดอกเท่ากับ 1,400 บาทไทยถ้าสมมุติผมมีเงินเดือน10ล้านดองเท่ากับ 14,000 บาทอ๋อโอเคโอเคจริงง่ายๆเลยเพราะว่าเวียดนามเขาไม่มี1ดอง2ดอง3ดองเขาเริ่มต้นที่แบบหลักพันดองหลักหลักหมื่นดองไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนวณง่ายๆครับว่าเวลาไปเที่ยวเวียดนามเนาะจะได้ไม่งงคือถ้าเรามีเงินในมือ1ล้านดองณปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยก็คือ 1,400 บาทอ๋อเยี่ยมเลยโอเคจะได้เข้าใจตรงกันทีนี้มันก็มีตัวเลขนึงที่น่าสนใจครับเฮีย
คนเวียดนามที่ในวัยสัก 15-24 ปีเนี่ยที่เป็นคนทำงานเนาะมีประมาณสัก10กว่าล้านคนซึ่ง10กว่าล้านคนเนี้ยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ21กว่าเปอร์เซ็นต์ของคนทั้งประเทศในวัยหนุ่มสาววัยทำงานแต่ความน่าสนใจก็คือว่าไม่น่าเชื่อว่าคนที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นการผลิตธรรมดาทั่วไปเนี่ยเงินเดือนประมาณ 7,000 กว่าบาทแล้วเขาตั้งเป้าว่าภายในอีกสักไม่เกิน3ปีเนี้ยเขาจะพยายามขยับเงินเดือนของคนกลุ่มฐานเนี้ยให้ขึ้นไปได้ประมาณสัก 9,000 กว่าบาทตามอัตราการเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นแต่อย่าลืมว่าเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงมากปัญหาที่ตามมาคือเมื่อถึงเวลานั้นดอกเบี้ยมันสูงขึ้นแน่นอนเพราะว่าเฟดก็ส่งสัญญาณแล้วนะว่าไม่มีทางที่ดอกเบี้ยจะกลับไปต่ำได้เหมือนช่วงก่อนโควิดอีกแล้วพอดอกเบี้ยในประเทศที่เป็นมหาอำนาจทางการเงินเขาขึ้นเราก็ต้องขึ้นตามแต่ว่าค่าครองชีพมันเริ่มจะไม่ตรงตามแล้วอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือว่าคนที่เขาอาศัยอยู่ในโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ย มีอยู่ประมาณ 12-13 ล้านคนเฮียแล้วก็รายได้ของคนที่อยู่ในโฮจิมินห์เนี่ยประมาณสัก 21,000 บาทแต่ประเด็นก็คือใครสักคนที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองผมว่าไม่ต้องบ้านก็ได้เป็นคอนโดมิเนียมห้องชุด1ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องรับแขกทั่วไปที่เราหาซื้อได้ในกรุงเทพหรือว่าชานเมืองปริมณฑลสมมุติถ้าผมอยากจะมีคอนโดครับที่อยู่สักแบบว่าใจกลางรัชดาก็ได้อ่ะไม่ต้องไปถึงสุขุมวิทเพราะสุขุมวิทน่าจะเกิดเอื้อมผมยังหาคอนโดราคา2ล้าน3ล้านได้หรือบางทีเนี่ยผมยังหาคอนโดที่อยู่ในซอยหลักล้าน8ถึงล้าน9ได้แต่ที่เวียดนามไม่ใช่ครับโดยที่โฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยเชื่อป่ะคอนโดธรรมดาธรรมดา1ห้องนอน1ห้องน้ำตีสักว่า 28-30 ตารางในย่านใจกลางเมืองทะลุไปประมาณ7ถึง8ล้านแล้วโอ้แล้วกว่าที่เขาจะได้เป็นเจ้าของบ้านสักหลังนึงคงท้าทายมากเลยทำให้หลายคนเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสที่จะมีบ้านของตัวเองโอ้สังเกตไหมว่าทำไมที่เวียดนามถึงมีตึกทรงกล่องๆเยอะๆเพราะว่าที่เวียดนามแนวดิ่งเยอะนะพื้นที่เขาน้อยอันนี้เป็นข้อจำกัดเพราะว่าที่ราบเขาน้อยฝั่งที่ติดประเทศลาวก็เป็นเขาทั้งหมดสองก็คือประชากรเขาเยอะร้อยล้านคนก็พูดตรงๆว่าแย่งพื้นที่กันอยู่กันใช้กันอาศัยแล้วคนเวียดนามชอบอาศัยอยู่ในเมืองมากกว่าอยู่ชนบทครับก็ไล่ลงมาตัวเอสตั้งแต่แบบน่ะฮานอยไฮฟองมาดานนังมาเวมาประเทศมาแถบยาจงยาจางลงมาทางใต้บาเซียวุงเต่าเอยโฮจิมินห์เอยพวกเนี้ยสังเกตว่าคนจะอาศัยอยู่แถบชายฝั่งทางด้านทางแปซิฟิกกันหมดครับอีกเรื่องนึงก็คือว่าที่เวียดนามเนี่ยมีกฎหมายหนึ่งก็คือบ้านเนี่ยถ้ายิ่งสร้างหน้ากว้างครับยิ่งจ่ายภาษีแพงถ้ายิ่งสร้างใหญ่ภาษีก็จะยิ่งแพงเพราะฉะนั้นเขาเลยใช้วิธีการคือทำให้สูงเข้าไว้เราก็เลยจะเห็นว่าบ้านที่อยู่ในเวียดนามจะเป็นทรงกล่องแล้วก็แต่ละชั้นก็มีเจ้าของแตกต่างกันประเด็นนี้ก็คือคนที่เขาอยากจะได้บ้านน่ะที่มันยากมากก็คือ1กำลังซื้อเขาไม่พอละ2คือค่าใช้จ่ายในการกินอยู่ใช้รายวันก็เยอะพออยู่แล้วและการที่เขาอยากจะมีคอนโดสักห้องหนึ่งเพื่อลงหลักปักฐานชีวิตเขาไม่สามารถซื้อได้เพราะว่าค่าคอนโดที่เขาจะต้องซื้อเนี่ยมูลค่าของมันเนี่ยมากกว่ารายได้เขาถึง30เท่าและคอนโดของเขาเนี่ยแพงกว่าในกรุงเทพอีกถ้า 7-8 ล้านเนี่ยผมว่าผมอยู่สาทรอยู่สีลมสบายแต่ 7-8 ล้านนี่คืออยู่ย่านทั่วๆไปในเวียดนามในโฮจิมินห์ได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูเศรษฐกิจมหาภาคก็อย่างหนึ่งนะครับแต่พอเราเอ็กซเรย์ไปดูเรื่องการกระจายรายได้เรื่องของโครงสร้างประชากรการกระจายตัวของประชากรในพื้นที่ต่างๆในพื้นที่ชนบทและเขตเมืองใหญ่แบบนี้ทำให้เราได้เห็นอีกมุมหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมาก็มีความท้าทายอยู่เยอะพอสมควรนั่นเองนะครับใช่ครับอ่ะนั่นก็เป็นภาพรวมนะครับของเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านสนใจติดตามเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ที่มีความหลากหลายท่านสามารถติดตามได้ที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลของไทย PBS วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.